รียนข่าวนี้นะคะเป็นแรงกดดันนะคะมาที่พี่บ๊อบแล้วนะคะพี่บ๊อบต้องตอบถูกเท่านั้นนะถ้าไม่ถูกนี่ถือว่าแพ้เลยไม่ต้องเล่นต่อนะมันก็สมควรเป็นอย่างนั้นครับ เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยค่ะพี่บ๊อบเลือกเลยแรงข่าวไหนดีคะแรงข่าวไหนดีครับโอ้ยมีคนอยากสวยเยอะครับ Royal ครับ Royal ค่ะเป็นข่าวบ้านเธอเป็นไงอะพี่บ๊อบรู้แต่ข่าวนุ้ยกับหนุ่มอะไรไม่รู้ข่าวอื่นเลยไม่เกี่ยวไม่รู้ข่าวเวกับนี่นี่นี่เออรู้สองข่าวนี่จริงใช่สิเพลงแต่งงานรอดตัวนี่ถ้าพูดถึงเพลงที่มีประวัติอันยาวนานแล้วก็โด่งดังมาแบบเรียกได้ว่านานมากๆเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งก็คือแนวเพลงคลาสสิกคนไทยค่ะก็ได้เข้าแข่งขันนะคะในการแต่งเพลงคลาสสิกนี้แล้วได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับโลกเข้าข่าวเราไปฟังบทเพลงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะผู้ชนะเลิศในการแต่งเพลงคลาสสิกครั้งนี้ชื่ออะไรและเพลงที่แต่งนั้นชื่อเพลงว่าอะไรข้อที่1คุณสุกรีเจริญสุขเพลง Phenomenon ข้อที่2คุณณรงค์ปรางเจริญเพลงไตรศตวรรษข้อที่3คุณบัณฑิตอึ้งรังสีเพลง Conduct Your Dreams จับเวลาจะบอกว่าติดตามมาตลอดครับเพลงนี่สิครับเป็นปัญหาสำคัญว่าไม่เคยรู้เลยว่าคนไทยไปรับรางวัลด้วยมันเป็นน่าสิมันเป็นข่าวที่เราจะต้องตกอีกแล้วหรือนี่แต่คุณสุกรีนี่เป็นน่าจะเป็นผู้ก่อตั้งเป็นคนในวง BSOบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีเป็นคอนดักเตอร์ระดับแนวหน้าอยู่แล้วต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะพี่บ๊อบคือกดดันเข้าไปก็เป็นงานแพ้เลยอ่ะคือ2คนนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าสร้างผลงานในประเทศได้ดีแล้วก็ไปสร้างผลงานระดับนานาชาติด้วยแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการไปแต่งเพลงคลาสสิกแล้วก็รับรางวัลหรือเปล่าเอาคนที่ไม่รู้จักสักคนนึงแล้วกันครับสรุปก็ได้ครับนะคุณณรงค์ปรางเจริญครับชื่อเพลงเป็นไทยด้วยฮะด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะไตรศตวรรษครับเลือกคนที่ไม่รู้ด้วยไม่รู้จักด้วยจะทันข่าวหรือ ตกข่าวต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะพี่บ๊อบเพื่อเสมอและเล่นต่อสรุปว่าบางทีเลือกอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็ถูกนะเดี๋ยวเราจะให้รู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรางวัลนี้นะคะไปชมวิทีอาร์กันเลยค่ะเพลงที่แต่งชื่อว่าเพลงไตรศตวรรษซึ่งหมายถึงว่า300ปีครับก็แรงบันดาลใจที่แต่งเพลงนี้เนี่ยก็คือผมแต่งให้เพื่อที่จะให้เขาเฉลิมฉลองครบรอบ300ปีของเมืองแอนนาโพลิสแล้วผมก็เลยบอกที่แอนนาโพลิสว่าเพลงนี้จะเป็นของขวัญจากประเทศไทยไปให้สหรัฐอเมริกาเพลงนี้จะเป็นของขวัญจากกรุงเทพไปให้เมืองแอนนาโพลิสนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแรงบันดาลใจส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศไทยแล้วก็เรื่องราวของเมืองแอนนาโพลิสที่จะอยู่ผสมผสานกัน